สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมูลนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์นะครับในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวสารงานบุญนะครับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับทาง Facebook Fanpage ที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้รวมไปถึงทาง GBN Global Buddhist Network สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม Discover Peace Within นั่นเองครับวันนี้บุญนิวส์นะครับมีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับมาเริ่มติดตามรับชมข่าวสารงานบุญแรกกันเลยครับโดยในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมหน้าธรรมทายาทในโครงการผสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะครับได้เข้าสู่พื้นที่อบรมทั้ง6จุดนะครับได้มีการปรับสภาพความเป็นอยู่หน้าธรรมทายาททุกท่านนะครับได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกระบบมูระเบียบแถวเพื่อความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะจะเป็นอย่างไรติดตามชมในช่วงนี้ครับในพื้นที่อบรมโดยรอบมหารัตนวิหารโคตนางธรรมทายาทที่เข้าอบรมในโครงการผสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เมื่อปรับสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ได้รับการฝึกระบบหมู่ระเบียบแถวอย่างเป็นระบบโดยมีวิทยากรพระมิตรแท้และพระพี่เลี้ยงลงฝึกสอนอย่างใกล้ชิดโดยนางธรรมทายาททุกท่านได้เรียนรู้เรื่องการฟังคำสั่งเพื่อจัดระเบียบแถวทั้งแถวตอนเรียง1แถวหน้ากระดานเรียง2และ3โดยดูสัญญาณมือแทนคำสั่งทั้งยังได้เรียนรู้การเดินอย่างเป็นจังหวะประกอบไปด้วยสติสบายสังเกตอย่างสม่ำเสมอโดยวิทยากรได้ให้จังหวะการเดินออกเป็น8จังหวะและให้หน้าธรรมทายาทได้เคาะจังหวะตามอย่างสม่ำเสมอจากนั้นทุกท่านได้แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกระบบหมู่ระเบียบแถวกับพระพี่เลี้ยงและออกมาถ่ายทอดให้หน้าธรรมทายาทท่านอื่นได้เห็นเป็นต้นแบบซึ่งการฝึกระบบหมู่ระเบียบแถวนี้ก็เป็นไปเพื่อฝึกให้หน้าธรรมทายาทมีความสามัคคีปรองดองกันทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มและสะดวกรวดเร็วต่อการเช็คชื่อและปรับเปลี่ยนไปยังการทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเป็นระเบียบดูงดงามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้แก่ญาติโยมที่ได้พบเห็นครับสิ่งที่ฝึกวันนี้คืออันดับแรกก็คือเราฝึกเกี่ยวกับการรับฟังคำสั่งโดยเป็นสัญลักษณ์มือซึ่งถ้าเกิดบุคคลหลายคนมาอยู่รวมกันถ้าเกิดเราจะใช้คำสั่งในการออกเสียงก็จะทำให้ผู้รับฟังคำสั่งนั้นฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการออกคำสั่งโดยการสัญลักษณ์มือเช่นการยกกำปั้นชูขึ้นบ่งบอกว่าเป็นการหยุดชู2นิ้วบ่งบอกว่าเป็นการเข้าแถวตอนเรียง2หรือชูนิ้วโป้งชี้เข้าหาลำตัวชูขึ้นสุดแขนบ่งบอกว่าเป็นการเข้าแถวตอนหน้ากระดานเรียง6เป็นต้นสิ่งที่เราทำก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิตามด้วยมีสติสังเกตสำรวมเป็นการฝึกวัตระอย่างหนึ่งของนักธรรมทายาทสิ่งที่มาทำวันนี้อันดับแรกก็คือเหมือนเป็นการหล่อหลอมเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมซึ่งการปรับความเป็นอยู่นั้นอาจจะทำให้เขากดดันซึ่งเขาไม่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าก็ดีหรือเป็นการสวดมนต์ทำวัดซึ่งเขาไม่คุ้นวันนี้ก็เลยเป็นการละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรม active learning ก็คือเรียนปนเล่นให้สนุกสนานไปเท่าที่สังเกตในวันนี้นักธรรมทายาทรู้สึกให้ความสนใจแล้วก็กระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติตามแล้วก็เหมือนเป็นความรู้ใหม่ที่เขาแบบไม่เคยเรียนแต่ทั้งที่นั้นก็อย่างที่บอกขั้นต้นว่าการฝึกในครั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะได้เป็นระบบระเบียบจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าบุคคลที่มารวมกันหลายๆคนถ้าเกิดเราไม่มีบล็อกไม่มีระเบียบไม่มีแบบแผนในการปฏิบัติเนี่ยจะทำให้ผู้เข้าอบรมนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นระเบียบนั่นเองถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกในครั้งนี้ผมว่าได้มากเลยครับเพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านเราตามใจตัวเองครับตื่นสายก็ได้ครับตื่นสายแล้วมันก็ไม่ได้งานใช่ไหมถ้าตื่นสายกว่าจะไปทำงานก็สายแล้วอย่างเงี้ยแต่มาที่นี่เราต้องเตรียมตัวทุกวินาทีนะครับถ้าได้ยินสัญญาณเราก็ต้องตื่นทันทีแล้วที่นี่มาอยู่ที่นี่ผมว่าผมได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างภาษาชาวบ้านหน่อยก็บอกว่าเปลี่ยนสันดานตัวเองครับแล้วที่นี้กำลังเปลี่ยนตัวเองอยู่ครับมันมีประโยชน์ผมว่าคิดว่าน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้มากที่สุดพื้นฐานการฝึกและการสอนการให้คำแนะนำทุกอย่างมันเหนือกว่าความคิดที่เราคิดเอาเองไว้อีกครับมากกว่าที่ตัวเองคิดไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนเราถ้าเกิดมาแล้วไม่ยอมฝึกก็อายสัตว์ที่เขาอยู่ในดงในป่าแล้วเขาเอามาฝึกแล้วได้นะครับฝึกให้ทำแล้วเขาทำได้ครับแต่แล้วเราเป็นมนุษย์แท้จะฝึกไม่ได้ผมว่าอายเขาครับสมณานันจาทัศนังเอตัมมังคลมุตตัมมังนะครับการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เองครับเราจะได้เห็นภาพของธรรมทายาทที่เป็นศาสนทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้งดงามด้วยศีลาจารวัดนะครับเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับกิจกรรมต่อไปครับคุณผู้ชมในวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับจะมีการฉายภาพยนตร์เพลงนะครับกฎแห่งกรรมเรื่องรักบนบาปครับซึ่งเป็นการนำเรื่องราวจริงแสนจริงครับจากเคสสตัดดี้กรณีศึกษาเรื่องราวกฎแห่งกรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาให้ได้รับชมกันโดยจะมีการฉายนะครับบนอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขุนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีณห้องฉายสื่อวีดิทัศน์ครับโดยภาพยนตร์เพลงเรื่องนี้ครับจะทำให้คุณผู้ชมที่ได้รับชมนะครับจะเกิดความเขาเรียกว่ามีคุณธรรมขึ้นในใจนะครับก็คือหิริและโอตตัปปะก็คือความเกรงกลัวแล้วก็ละอายต่อการทำบาปส่วนว่าภาพยนตร์นั้นจะมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ครับกับผู้กำกับมือทองนั่นก็คือท่านอาจารย์วรศักดิ์ขันทองหรืออาจารย์แก่นของเรานะครับที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์บทเพลงนี้โดยท่านนะครับก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ในละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับก็เป็นความรักที่อยู่บนความบาปรักที่อยู่บนบาปยังไงมันก็ผิดศีลยังไงมันก็ทำให้ศีลกาเมนั้นขาดหรือพ้องไปแน่นอนคิดหนักนะเพราะว่าจะทำยังไงให้คนเห็นโทษของศีลกาเมแล้วพบว่าการได้เกิดเป็นผู้หญิงมันทุกข์อ่ะหรือว่าการจะได้กลับชาติมาเกิดเป็นอีกชาตินึงหรือจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่มันเป็นทุกข์แต่ปลายทางของการเป็นเพศที่3เนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วล่ะเพราะหัวใจรักของข้าที่มีต่อเขาข้าถึงยอมทำบาปแต่มันก็ดีกว่าการที่ต้องทนอยู่กับคนที่ข้าไม่ได้มีใจรักข้าอย่างท่านเกตริงแล้วต่อจากนี้ไปข้าจะมีความสุขได้อย่างไรเล่าสาวิตรีผู้ชายที่ต้องหลับนอนกับภรรยาของผู้อื่นนี่มันบาปนะบาปสิลูกไม่มีสิทธิ์แม้จะคิดรักกับชายอื่นเพราะหัวใจรักของข้าที่มีต่อเขาข้าถึงยอมทำบาปภาพยนตร์เพลงกฎแห่งกรรมจากเคสตัดดี้นะครับเรื่องรักบนบาปที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นภาพยนตร์เพลงก็คือเรามองภาพมันก็คือละครกฎแห่งกรรมเรื่องนึงแค่นั้นเองแต่พอถ่ายทำไปตัดต่อไปทำไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละครธรรมดามันเป็นภาพยนตร์อะมันคือภาพยนตร์เพลงที่เล่าเรื่องราวของเนื้อหาต่างๆผ่านบทเพลงมีเพลงที่จะต้องใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ถึง6เพลงด้วยกันซึ่งใช้เวลาในการถ่ายทอดที่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยความยาวแค่30นาทีคือเดิมเนี่ยคุณแก่นทำละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกเนาะทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะพัฒนาละครฟื้นฟูศิลปธรรมโลกที่มาจากเคสของน้องๆเด็กดีวีซ่าหรือว่าผู้นำบุญที่เป็นต้นแบบให้กับการสร้างความดีได้เนี่ยก็เลยมีความคิดขึ้นว่าถ้าเราจะทำเพื่อเคารพหรือสร้างเรื่องราวอะไรที่เคารพต่อบุคคลท่านใดท่านหนึ่งผมว่านี่แหละเคสสตัดดี้ใช่เลยมันคือลายเซ็นเลยเพราะคนที่ได้ดูหรือได้เห็นได้ฟังเรื่องราวจากละครที่เป็นเคสสตัดดี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นผู้ที่มีเหยื่อโอตปะกันทั้งโลกอะไรเงี้ยก็จะทำให้คนเข้าใจกฎแห่งกรรมง่ายขึ้นและเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเนี่ยครับคือที่มาที่ไปจากนั้นเราก็เริ่มคัดสรรเรื่องราวมาจนกระทั่งถึงวันนี้แหละครับชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นนายธนูของพระราชาแล้วนายธนูเนี่ย100 วัน 1,000 ปีไม่เคยสนใจผู้หญิงในเมืองนั้นเลยยกเว้นหรือนอกจากการซ้อมยิงธนูเพื่อเตรียมอารักขาพระราชาเท่านั้นแต่ทำไมวันนั้นพระราชาสั่งให้ไปอารักขานายช่างทองแล้วนายช่างทองก็ดันเอาลูกสาวมาด้วยท่าทางคงจะสวยมากเพราะว่านายธนูก็ทิ้งธนูไปเลยแล้วไปเอาสาวเมืองต่างแดนที่เป็นลูกสาวในช่างทองมาแทนแต่อีลูกสาวในช่างทองเนี่ย
พอแต่งงานเสร็จอยู่กินกันเสร็จเรียบร้อยเพิ่งจะมาบอกนายธนูว่าฉันมีสามีอยู่ที่เมืองเก่าอ้าวนี่คือเหตุเพราะไม่รู้ว่าเขามีสามีแล้วไปแต่งงานกับเขาแล้วก็แต่งงานกันอยู่กินเลยว่าอยู่กินกันถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมครับแต่ผู้หญิงเพิ่งจะมาบอกว่าสามีฉันอีกคนนึงก็มีค่ะผู้ชายที่อยู่ด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศอะเป็นถึงนายทหารของพระราชาที่แบบองค์อาจสง่างามอ่ะไม่เคยผิดด่างพร้อยในเรื่องศีลใดๆเลยแม้กระทั่งแอบไปชอบผู้หญิงนั้นไม่มีเลยอ่ะในจดในนั้นก็ตอบว่าไม่สนใจหญิงใดเลยเอาแต่ซ้อมธนูแต่ไปพลาดท่าเสียทีให้กับลูกสาวในช่างทองนี่จากแค่ไม่รู้นะเนี่ยชาตินี้ยังจากที่เป็นชายดีๆชะกันเลยแบบหล่อล่ำบึกแต่ชาตินี้กลับมาเป็นผู้หญิงแล้วไปพัดถิ่นอยู่ต่างแดนอยู่ไกลอยู่ไกลพวกเราอ่ะนี่แหละคือผู้หญิงเจ้าชู้ที่มักมากในกามแม้จะทั้งมีสามีอีกคนนึงยังไม่บอกความจริงเพราะกลัวว่าเขาจะไม่รักเราเราจึงยอมที่จะปิดบังความนั้นเอาไว้แล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกันเหตุจากชาตินั้นที่เป็นชายทำให้ชาตินี้กลับกลายต้องเป็นหญิงเพราะสิ่งที่ทำไว้ด้วยความไม่รู้จริงๆแต่ส่งผลให้เป็นหญิงเจ็บปวดแสนทุกข์ทรมานถ้าถามว่าแฝงอะไรบ้างใน30นาทีที่ได้ชมผมว่ามันแฝงมากมากตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณดูนะสีเสื้อผ้าสัญญาและความหมายต่างๆเราใช้สีแดงแทนกามตัณหาและราคะเราใช้สีแดงอยู่บนผ้าสาลีเราใช้สีแดงอยู่ในกระโปรงของนางรำที่เต้นกันแบบระเบิดระเบ้อเพื่อที่จะบอกคนดูว่าเนี่ยคือตัณหาที่ไปอยู่กับใครก็จะเป็นทุกข์ผมว่าพอดูจบทุกคนจะเห็นว่าสิ่งที่ได้ไปสู่ตัวเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เท่ากันมันจะไปโยงใยประสบการณ์หรือสิ่งเดิมๆที่เราเคยเรียนรู้หรือสิ่งเดิมๆที่เราเคยเห็นมาเนี่ยแล้วมันจะไปประมวลผลแล้วมันก็จะบอกตัวเขาเองว่าอย่าทำหรือไปบอกตัวเขาเองว่าบาปนี่มันน่ากลัวเนาะเชื่อมั่นว่ารักบนบาปแม้จะผ่านมาจากความคิด3ปีที่แล้วที่มาเป็นวันนี้หรือจะผ่านจากนี้ไปอีก3เดือนหรือ3ปีศีลกาเมก็ยังน่าจะเป็นนิรันดร์ที่สอนคนได้ทุกยุคทุกสมัยบอกและเตือนสติทั้งชายและหญิงถ้าหญิงคุณผิดคุณก็โดนถ้าชายคุณทำโดยที่รู้หรือไม่รู้คุณก็โดนเมื่อทำผิดกฎแห่งกรรมทำหน้าที่ทันทีครับเขาจะไม่ปราณีว่าคุณรู้หรือไม่รู้ถ้าเรื่องราวเรามันดังและเป็นกระแสและคนเปิดดูแล้วจะไปสอนธรรมะสอนศีลธรรมไม่ให้ผิดศีลกาเมเนี่ยมันก็น่าจะดีเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้คนเห็นโทษของการผิดศีลเมื่อคุณผิดศีลกาเมล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางหรือจะเป็นต้นทางหรืออะไรก็ตามแต่ในภพชาติต่อไปคุณจะหนีไม่พ้นการเป็นเพศที่3คุณถึงจะได้มาเป็นเพศที่บริสุทธิ์ก่อนจะเพศบริสุทธิ์คุณต้องไปเป็นเพศที่มีอาภัพ18ประการอีกชั่วกันก็เชิญชวนนะวันที่3สิงหาคมบ่าย3โมงนะครับวันเสาร์ที่3สิงหาคมบ่าย3โมงที่อาคาร100ปีที่ห้องฉายวิดีทัศน์ที่วัดพระธรรมกายก็เอาเป็นว่ายังไงลงทะเบียนก่อนนะเขาก็จะมีวิธีให้ลงทะเบียนก่อนแล้วก็ถึงจะได้มาดูแต่ถ้าใครพลาดโอกาสนั้นนะมีลุ้นว่าวันอาทิตย์ที่4ต้นเดือนเนี่ยอาจจะได้ดูหลังพิธีกรรมทั้งหมดเสร็จแล้วที่ห้องแก้วก็จะได้ชมกันอีกรอบนึงนะอันนี้ลุ้นกันอีกทีนึงชายที่ต้องหลับนอนกับภรรยาของผู้อื่นนี่มันบาปนะทั้งข้าไม่มีความลายแก่ใจข้าคงไม่ใช่คนแล้วล่ะ
ต่อไปนะครับคุณผู้ชมในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกนะครับทั้งในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจกันในการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก้าวสู่การฉลองชัยชิตังเมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่27สิงหาคมวันธรรมชัยที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากท็อป10ครับสำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1ได้แก่จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง13อันดับที่3นครหลวง10อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง11อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง3อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง7ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามีกิจกรรมงานบุญนะครับของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศรวมไปถึงกิจกรรมของเยาวชนคนเก่งและดีครับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับโดยครั้งนี้ครับจะมีกิจกรรมของทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดลำปางได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครองของนาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์นะครับส่วนทางด้านที่ตรงคสถานห้วยเม็กนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้มีพิธีตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทและไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับทุดงคสถานเขาย้อยได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญคือพิธีเทคามมงคลสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยนั่นเองครับโดยทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดลำปางครับก็ได้มีกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพิธีขอขมาผู้ปกครองของนาคธรรมทายาทในโครงการผสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ภายในงานครับคุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับกุศลนาคธรรมทายาทนะครับก็ได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นนะครับก็ได้นั่งคุกเข่าประนมมือต่อหน้าผู้ปกครองพร้อมทั้งได้กล่าวคำขอขมาผู้ปกครองแล้วก็หมู่ญาติทั้งหลายเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจก่อนการเข้ารับบรรพชาผสมบทเป็นธรรมทายาทต่อไปจากนั้นนะครับคณะผู้ปกครองทุกท่านครับได้มอบบาตรและพระไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในโอกาสนี้ครับนาคธรรมทายาททุกท่านครับก็ได้หลับตารวมใจนึกถึงบุญกุศลแล้วก็ได้ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านที่ทำให้มีโอกาสได้เข้าสู่การอุปสมบทในครั้งนี้ครับนอกจากนี้มีการสั่งสมบุญก็คือปฏิทานนามัยบุญที่สำเร็จจากการอุทิศบุญครับได้มีการน้อมนำบุญนี้นะครับไปสู่คุณแม่คุณพ่อที่ลาจากโลกนี้ไปสู่หมู่ญาติที่ลาจากโลกนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับคณะผู้ปกครองแล้วก็นาคธรรมทายาทนะครับก็ได้ร่วมกันในการอนุโมทนาบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจนะครับว่านาคธรรมทายาททุกท่านจะเข้าสู่การอบรมนะครับแล้วก็จะมีการบรรพชาผสมบทรวมกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้ตัดสินใจนะครับในการดำเนินตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นกิจกรรมของทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดลำปางครับต่อเนื่องกันเลยนะครับไปที่กิจกรรมงานบุญของทางทุดงคสถานห้วยเม็กครับได้มีการจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทรวมไปถึงพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยโดยในช่วงเช้านะครับที่ทุดงคสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องจากว่าในโครงการนี้ครับมีชายแมนได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้หลายต่อหลายท่านด้วยกันก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่การตัดปลอยผมและปลงผมนะครับภายในงานมีการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นบุญกุศลเป็นสิริมงคลให้แก่ทุกๆท่านพร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมการกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในครั้งนี้ครับได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระมหามีชัยกิจสาโรซึ่งท่านก็เป็นพระมหาดร.มีชัยกิจสาโรนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็กเป็นประธานสงฆ์ในครั้งนี้หลังจากนั้นครับคณะท่านเจ้าภาพนะครับก็ได้พร้อมใจกันในการกล่าวคำอธิษฐานจิตหลังจากนั้นครับนาคธรรมทายาทนะครับก็ได้กล่าวคำขอตัดปล่อยผมจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นะครับก็ได้ให้ความเมตตาในการตัดปล่อยผมให้แก่นาคธรรมทายาทเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองนะครับได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทด้วยบรรยากาศที่มีความปลื้มปิติใจในบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
และในวันเดียวกันนั้นเองครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีพิธีในช่วงเช้าเสร็จนะครับช่วงบ่ายก็เข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครับเพื่อสร้างทุกสิ่งภายในทุดงคสถานห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเริ่มต้นกิจกรรมงานบุญนะครับด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาเป็นธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้ร่วมการปฏิบัติธรรมครับเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพครับเมื่อใจผ่องใสดีแล้วก็ร่วมกันครับเข้าสู่ริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยคณะท่านประธานใหญ่นะครับได้อัญเชิญพระป่านะครับเข้าสู่ศาลาการประเรียนจากนั้นครับเมื่อใจผ่องใสดีแล้วก็ได้พร้อมใจกันในการกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นสังฆทานนะครับร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้โดยมีกัลยาณมิตรโคสกะโอสายไทยครับกัลยาณมิตรกัญจนพรตอนรักนะครับได้พร้อมใจกันในการเป็นประธานใหญ่ในการกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นคณะท่านประธานกองบุญต่างๆครับตั้งแต่กองบุญนะครับในการกล่าวคำถวายวิหารทานครับกองบุญในการกล่าวคำถวายกีฬาเภสัชหรือยารักษาโรคนำโดยกัลยาณมิตรเอื้อมพรสุวรรณชาติและกัลยาณมิตรสิริพรพิมพนิชครับที่ได้นำกล่าวคำถวายต่างๆแล้วก็มีการกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในครั้งนี้ด้วยนะครับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการสร้างความปลื้มปีติใจให้กับคณะท่านเจ้าภาพเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญร่วมกันสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นั่นเองก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับทางทุดงคสถานห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณผู้ชมเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการสถาปนาในการสร้างวิหารทานเป็นอาคารปฏิบัติธรรมนะครับของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีการจัดขึ้นณทุดงคสถานเขาย้อยตำบลสะพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้นะครับได้มีพิธีประดิษฐานดวงแก้วบรมจักรพรรดิเป็นปฐมฤกษ์พิธีโปรยทรัพย์สว่างเพื่อเทคานมงคลสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีคณะท่านประธานใหญ่นะครับในการประกอบพิธีครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรบุญชูสุขเอี่ยมและกัลยาณมิตรคมเดชคล้ายสุบรรณครับโดยสองผู้มีบุญท่านนี้นะครับได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญนะครับด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการรวมใจกันครับของผู้มีบุญในจังหวัดเพชรบุรีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและรวมไปถึงนะครับเพื่อนพี่น้องชาวเมียนมาหรือว่าชาว AEC นะครับที่ได้มาพร้อมใจกันในการปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมบุญกุศลร่วมกันมีการร่วมโปรยทรัพย์สว่างนะครับแล้วก็จากมือสู่มือจากใจสู่ใจนะครับส่งถังปูนเรียงต่อไปกันเรื่อยๆแล้วก็เกิดความปลื้มปิติใจครับในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในบุญในการสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในครั้งนี้นั่นเองครับสำหรับทุดงคสถานเขาย้อยแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นอาคารเป็นสถานที่ในการรองรับในการสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการกิจกรรมงานบุญเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกก็เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจครับของคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันประกอบงานบุญทางพระพุทธศาสนานั่นเองครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับคณะท่านเจ้าภาพในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องชาว AEC ก็คือประเทศเมียนมาที่นำมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นทั้ง3จังหวัดนะครับปตานุโมทนาไมบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วทุกมุมโลกนะครับกับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นจากที่ในประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับวัดไทยในต่างแดนซึ่งก็มีกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นนะครับตลอดต่อเนื่องในทุกๆวันเลยทีเดียวในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญโดยคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากเวอร์นิวส์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสำหรับช่วงเวอร์นิวส์ในวันนี้นะครับเราก็ยังคงรวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นที่จัดปฏิบัติธรรมทุดงแก้วครับโดยระหว่างวันที่26ถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมทุดงแก้วกลั่นใจใสให้แก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเปิดโอกาสให้ชาวไทยที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม
รวมทั้งพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบเป็นการจัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทั้งคนใหม่และคนที่เคยมาแล้วได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาเทศสอนเกี่ยวกับการนั่งสมาธิและได้ฝึกปฏิบัติธรรมซึ่งมีทั้งชาวไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งหมด13ท่านแต่ละท่านเมื่อได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายจากเรื่องของทางโลกและมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้ดูสว่างสวยยิ่งขึ้นไปอีกด้วยครับส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นครับสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่เกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายขีลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรชัยวัฒน์เกรสันและกัลยาณมิตรโจนาธานเกรสันเป็นประธานในการนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชพีเอชและกัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นคณะท่านประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆพร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายคณะท่านประธานบุญพิธีได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์พระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเรื่องของสัพพยะ4ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติในงานบุญที่เกิดขึ้นและมีความตั้งใจที่จะมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกในครั้งต่อไปครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ายอดกัลยาณมิตรแม้จะอยู่ต่างแดนนะครับแต่ว่าน่าชื่นชมและอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการมาปฏิบัติธรรมรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนั่นเองนะครับแล้วกลับมาพบกับ World News ได้ใหม่ในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์นะครับผู้ประกาศข่าวสว่างนะครับที่นำข่าวสารงานบุญของวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับและทั้งหมดนี้ครับคือข่าวสารงานบุญที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้กับทางบุญนิวส์วันพฤหัสบดีที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตาม Facebook Fanpage ที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดเลิฟกดแชร์รวมไปถึงกด See First Fanpage ของเราด้วยและสามารถส่งข่าวสารงานบุญได้นะครับที่ทาง LINE Application โดยการสแกน QR Code และ Add LINE ID รวมไปถึงอีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ครับในช่วงนี้ผมรณกรเอี่ยมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ขอลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ